ที่ได้สามารถอธิบายได้ว่ามีผู้สูญเสียที่เป็นเด็กชายและเด็กหญิงจำนวนเท่าใดทางการไทยและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจไปกับทุกๆท่านที่ได้รับทราบข่าวนี้ก็จึงขออนุญาตถือโอกาสนี้ในการแสดงความเสียใจในฐานะที่เป็นคนทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยกันด้วยการลุกขึ้นโค้งคำนับไปยังผู้ที่สูญเสียอยู่ทางบ้านครับ